สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine ใจ569นะคะคลิปนี้มาถึงในส่วนของชาวพฤษภในรอบพระจันทร์นี้นะคะก็จะเป็นช่วงเดือนตุลาพฤศจิกายนโดยประมาณนะคะวันนี้ที่ทำวิดีโอเนี่ยวันที่5ตุลาคมนะสำหรับชาวพฤษภอยู่นี่ตุลาคมอยู่นี่1 2 3 4 5 6นะคะมีดาวอาทิตย์เข้าสู่เรือนที่6ของคุณนะคะมันจะเป็นลักษณะของการทำงานที่เป็นงานประจำที่จะค่อนข้างแอคทีฟมากกว่าคือทำทุกๆอย่างมากขึ้นให้เป็นชีวิตประจำวันมากขึ้นอาจจะหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้นหรืออาจจะข้องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้ในช่วงเวลานี้นะคะหลายคนอาจจะมารักษาหุ่นดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะไปทำแบบเหมือนพยายามในเรื่องของการทำงานอะสัมภาษณ์งานทำงานที่มันมากกว่าปกติแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าของคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์ดาวศุกร์ดาวพุธเนี่ยมันจะไปตกในราศีตุลใช่ไหมเดือนที่6คือคุณจะทำอะไรอะ่ะเหมือนคุณจะแคร์คนที่ต้องเข้ามาประสานงานติดต่อกับคุณไม่ว่าจะเป็นลูกน้องบริวารหรือจะเป็นคนที่เข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะคุณจะค่อนข้างใส่ใจเขามากเป็นพิเศษนะคะในวันที่8ตุลาคมเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะ8ตุลาคมนะคะก็จะมีดาวพลูโตเดินนำหน้าพลูโตคุณตอนนี้อยู่ที่เรือนที่6 7 8 9เรือนที่9นะคะตอนที่พลูโตเดินไปข้างหน้าเนี่ยค่ะต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนกับสิ่งที่คุณอาจจะรู้สึกเป็นเงามืดเป็นสิ่งที่คุณไม่กล้าเผชิญเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่าด้านดาร์กของชีวิตซึ่งของคุณเนี่ยมันอยู่ในเรือนที่9ก็คือเกี่ยวข้องกับปรัชญาชีวิตเกี่ยวข้องกับการศึกษาการต่างประเทศนะคะถ้าต่อจากนี้ไปอะค่ะคุณน่าจะหันมามองสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของความรู้สึกเจ็บปวดหรือว่าสิ่งที่คุณเก็บซ่อนเอาไว้ไม่กล้าที่จะเผยเผชิญออกมาให้กับคนอื่นๆได้เห็นนะคะแล้วก็พอวันที่9ตุลาคมนะคะ9ตุลาคมเนี่ยมันเป็นวันฟูลมูนในราศีเมษซึ่งก็ต้องบอกว่าราศีเมษเนี่ยเขาเป็นเดือนที่12ของคุณนะคะเดือน12เป็นเดือนที่เกี่ยวข้องกับการทำอะไรที่อยู่เบื้องหลังนะคะลับหลังนะคะเตรียมความพร้อมเป็นสิ่งที่เหมือนศึกษาหาความรู้อยู่กับตัวเองอยู่เบื้องหลังทำวิจัยศัตรูลับอาจจะอยู่คนเดียวเงียบๆนะคะไม่ส่งสิงกับใครนะคะเขาบอกว่าฟูลมูนในราศีเมษเนี่ยค่ะวันที่9ตุลาคมนี้นะเป็นช่วงเวลาที่คุณมีโอกาสที่จะปลดปล่อยสิ่งที่ท็อกซิกเป็นพิษในทุกๆสถานการณ์นะคะแล้วก็มองกลับมาด้วยความฉลาดนะคะสิ่งที่มันยากในช่วงเวลานี้ก็คือการปล่อยวางความโกรธนะคะความหงุดหงิดในใจนะคะแล้วก็เรียนรู้ที่จะยอมแพ้ในบางเรื่องนะคะฟูลมูนในราศีเมษวันที่9เนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับคือด้วยความที่มันอยู่ใน12เนาะมันเกี่ยวข้องกับเหมือนสิ่งที่เราเก็บกดอดทนกดดันหรือว่าเรื่องราวที่มันเหมือนเกิดขึ้นแบบฉับพลันกระทันหันไม่พร้อมทั้งกายทั้งใจแล้วก็ความคิดสติปัญญาต่างๆเหมือนเราสู้ไม่ค่อยพร้อมแต่มันโดนกระตุ้นอะทริกเกอร์เกิดขึ้นเนอะไหมและที่สำคัญนะคะมันมีการกุมกันของไครอนในฟูลมูนด้วยก็จะบอกถึงการเยียวยาบาดแผลในสิ่งที่มันโดนทริกเกอร์หรือว่าโดนกระตุ้นให้นึกถึงเรื่องนั้นเหมือนบางครั้งคุณจะรู้สึกอินสิเคียร์ความรู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะในเรื่องนั้นๆตามมาอาจจะมาจากการเปิดใจหรือการกล้าที่สื่อสารที่มันมากเกินไปนะคะคือราศีเมษเนี่ยต้องบอกว่าปกติเป็น
เป็นเรือนที่12ของคุณแต่ถ้าตามจักรราศีมันจะเป็นราศีแรกใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะเหมือนถ้าตามชาร์ตคุณอะแม้ว่า12มันไปอยู่ในเรือนราศีเมษไปอยู่12เนี่ยคุณจะจริงๆร้อนแต่ว่าต้องมันเป็นสิ่งที่ต้องแอบซ่อนๆนี่เหรอไหมบางครั้งอะเรื่องราวในใจแบบนี้ค่ะเราจะคิดไปไหวเราก็มีความรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวเจ็บเร็วปวดเร็วแต่ว่าไม่เป็นไรด้วยความที่มันเป็นสิ่งที่เป็นความเป็นเมษนะแล้วก็อยู่ใน12คุณนะเหมือนกับเจ็บง่ายแต่ว่าฟื้นฟูได้ด้วยตัวเองได้ประมาณนี้นะเขาบอกว่าความก้าวร้าวจะเป็นเครื่องมือในการป้องกันตัวเองจากความเจ็บปวดณสถานการณ์นี้แต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอะลดความก้าวร้าวลงมานิดนึงเรารักตัวเองให้มากพอและเราก็รักคนอื่นเราเข้าใจตัวเองให้มากพอและเราก็เข้าใจคนอื่นด้วยคือการเข้าใจความรักการ gratitude อะค่ะมันจะสามารถช่วยคุณได้ไม่ใช่เป็นการที่แบบอะไรก็aggressive ก้าวร้าวกระตั้งกล่าวตลอดแบบนี้มันก็ไม่ใช่เนี่ยหรอกไหมการประนีประนอมจะช่วยคุณได้แล้วก็การเยียวยาความสัมพันธ์ก็เป็นเรื่องเด่นในช่วงเวลานี้มากๆเลยนะคะถ้าปล่อยวางได้ก็จะดีเรียนรู้ว่าอะไรที่เข้ามาในสิ่งที่เป็นบาดแผลนะคะมันเข้ามาสอนเราไครอนเนี่ยมันเป็นวูนเป็นบาดแผลก็จริงแต่มันเป็นการhealing เช่นการเยียวยาแผลใจซึ่งที่บอกไปของคุณมันตกในราศี12บางครั้งมันเป็นสิ่งที่คุณเจ็บปวดแต่คุณก็ไม่ได้บอกใครหรือว่าบางคนขึ้นจริงไปอยู่ราศี12เนี่ยบางคนแบบจิตตกซึมเศร้า depressed ได้เลยแต่ทั้งนี้นะมันเป็น full moon ใช่ป่ะคือมันเต็มรอบแล้วอันนี้จะอ่านชาร์ตราศีพฤษภเนาะซึ่งตัวเองอ่ะก็เป็นราศีพฤษภแล้วก็ไม่ได้อ่านมาก่อนจนรู้สึกว่าก็จริงนะถ้าเทียบกับเรื่องราวตัวเองเนี่ยมันเหมือนที่คือฟูลมูนคือมันคอมพลีทนึกออกมั้ยมันเหมือนถ้าที่ผ่านมามันเจ็บปวดอะไรก็แล้วแต่มันซึมเศร้าดีเพรสอะไรก็แล้วแต่หน้าไม่ยิ้มตาไม่ยิ้มก็แล้วแต่ตอนเนี้ยมันจะจบแต่มันจะจบได้คุณต้องเยียวยาตัวคุณเองให้ได้ก่อนอันนี้แชร์ให้ฟังขำๆนะใครมาฟังเหมือนอย่างเงี้ยคือส่วนตัวนะวันเนี้ยวันที่5เนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันคงจะดีขึ้นแล้วเนาะแบบ wind of change มาเมื่อเช้าไปเดินทะเลใช่ไหมเดินจูงหมาแล้วก็มีผู้ชายแบบหัวทองล่ามบึกเลยนะวิ่งวิ่งวิ่งมานะถอดเสื้อเลยนะที่ทะเลนะแล้วก็เอานำบัตรมาให้เพราะเราอ่านนำบัตรเขาบอกว่า God love you นะคะแล้วก็เหมือนกับอย่าคิดว่าไม่มีใครรักคุณอ่ะพระเจ้ารักคุณอยู่อันนี้ก็คือเป็นของศาสนาคริสต์แต่ไม่ใช่ศาสนาคริสต์แต่จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันรู้สึกดีว่ะรู้สึกดีที่แบบเหมือนมีอะไรมาบอกเนี้ยแล้วพอสักพักหนึ่งอ่ะเราก็เดินเล่นอีกเดินจูงหมาอีกแล้วก็มีคนจอดรถข้างทางแล้วบอกกับแจงว่าเนี่ยหมาเธอน่ารักมากเลยเธอก็เช่นกันแล้วแจงสุว่าว่ะมันก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเนาะเหมือนอันนี้คือแชร์ให้ฟังนะสำหรับชาวพฤษภทั้งหลายถ้าใครเป็นกับแบบแจงที่ผ่านมาช่วงแบบ 2-3 อาทิตย์นี้นะก็ให้รู้ไว้ว่าไครอนมันกลุ่มฟูลมูนอ่ะคือมันจะเยียวยาด้วยตัวของมันเองคือมันเป็นบาดแผลที่เราไม่ได้มาเที่ยวเล่าให้ใครฟังแต่สุดท้ายมันก็ทำให้เราเยียวยาตัวเราเองได้นะคะดาวเจ้าเรือนของฟูมูนแจงพูดตรงนี้เยอะหน่อยเพราะว่าแจงทยอยทำแล้วแจงข้ามไม่ได้ทำวันแรกๆมาก็จะพูดฟูมูนเยอะนะดาวเจ้าเรือนของฟูมูนก็คือดาวอังคารนะคะอังคารเขาอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ในเรือนที่3ของคุณก็คือจริงๆเดี๋ยวอังคารก็จะเดินถอยหลังอีกแล้วนะคะหลายคนอาจจะข้องใจกับสิ่งที่ทำอยู่นะคะของคุณก็คือการเรียนการสอนการเดินทางการสื่อสารนะคะเพื่อนเก่าๆนะคะข้องใจเอ้ยเขาเป็นอะไรเขาเป็นนิสัยยังไงเขาคุยอะไรมาใช่ทางหรือเปล่าสิ่งที่เราพูดไปสิ่งที่เราคิดประมาณนี้ซึ่งการเริ่มต้นหรือว่างานที่เราต้องปล่อยไปก็แล้วแต่มันจะมีความข้องใจเกิดขึ้นเขาบอกว่าถ้าตัดวิธีการข้องใจเวลาเราข้องใจหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะมันเป็นเหมือนเสียงในหัวใช่ป่ะเหมือนเราคิดถึงอย่างนี้แก้ด้วยการ take action จ้ะเธออย่ามัวแต่นั่งคิดอยู่นะคะคือให้ทำเลยจะได้แบบไม่หงุดหงิดนะคะอย่ามันได้แบบไม่ใช่แบบเสียงในหัวคือสมมติคิดอะไรก็แล้วแต่ทำ
ถ้าเราหมดแต่คิดเราจะไม่ได้ทำนะคะแล้วช่วงนี้ก็ให้เชื่อเซนว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในช่วงเวลานี้ intuition นะคือด้วยความที่เมษเนี่ยเป็นเมษซึ่งเป็นเรือน12ของคุณของชาวพฤษภนะเขามันฟูลมูนเกิดขึ้นเนี่ยในราศีเมษซึ่งจริงๆมันเป็นเกี่ยวข้องกับความตรงไปตรงมาซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่เราชอบล่านะคะแล้วก็ถ้าเราสามารถที่จะแปลงเป็นพลังงานให้เกิดขึ้นได้ในช่วงเวลานี้นะคะก็คือทำอะไรด้วยความจริงจังซื่อสัตย์นะคะมันจะสามารถทำให้เราก้าวข้ามแบบหลุมดำพิทฟอลได้ในช่วงเวลานี้นะแล้วเพราะว่าต้องบอกว่าดาวอังคารมันฉากไงกับฟูลมูนรอบนี้อยู่นะคะแล้วก็ในขอโทษฝากฉากฟูลมูนแล้วฉากเนปจูนด้วยบางครั้งจะทำอะไรก็แบบฉันจะทำดีไหมไม่ทำดีอะไรประมาณนี้นะแล้วก็โชคยังดีที่อังคารเนี่ยค่ะทรายนะคะเป็นปริโกนกับเสากับอาทิตย์ศุกร์ก็คือสิ่งที่คุณจะทำจริงๆอ่ะเหมือนถ้าทำให้ทำเลยแล้วมันจะทำให้คุณนะรู้สึกถึงระเบียบวินัยในเป้าหมายชีวิตของคุณที่มันมากขึ้นกว่าเดิมตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าคุณจะสื่อสารอัดวิดีโอไม่รู้แหละคนจะฟังไม่มาฟังคนจะหายไปไหนก็แล้วแต่เหมือนตอนนี้จะตัดวิดีโอ TikTok ใช่ป่ะไปทำใหม่แล้วก็ทยอยทำใน YouTube ถ้าไม่มีอะไรติดขัดก็จะมาลงคือไม่รู้แหละได้ไม่ได้แต่ทำให้มันเป็นนิสัยทำให้มันเป็นเขาเรียกว่า vital sign ให้มันเป็นสัญญาณชีพให้มันเป็นสิ่งที่เป็นเป้าหมายของคุณนะคะแล้วสิ่งนี้ถ้ามันมีพาร์ทเนอร์มีหุ้นส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องคือคุณลงมือทำไปเลยบางครั้งรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะขึ้นรูปขึ้นร่างได้ยังไงวะมันดูเป็นไปไม่ได้เลยแต่ต้องบอกว่าใจเย็นๆจริงๆมันเป็นไปได้นะมันเป็นไปได้ก็ขอให้เชื่อว่าสิ่งที่ทำอ่ะสิ่งถ้าคุณหมดแต่คิดอยู่อ่ะทำเถอะแล้วถ้าทำแล้วอ่ะรู้สึกว่ามันเป็นไม่ได้อ่ะจริงๆมันเป็นไปได้นะอันนี้เฉพาะภูมิมนในราศีเมษวันที่9ตุลาคมอย่างเดียวที่จะส่งผลกับราศีพฤษภนะคะอันอื่นพูดนิดๆพอ วันที่23ตุลาคมเนี่ยต้องบอกว่ามันมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์ที่เข้าสู่ราศีพิจิกนะคะดาวศุกร์เข้าสู่พิจิกดาวเสาร์เดินไปข้างหน้าซึ่งช่วงเวลาเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่ใกล้ๆกับฮาโลวีนนะคะก็มันเป็นช่วงเวลาที่คุณนะอาจจะต้องมาจัดระเบียบชีวิตให้มันมากขึ้นนะคะแล้วก็บางคนจะรู้สึกถึงเหมือนเสาเข้ามาเนาะเสาเข้ามาในเรื่องของการงานของคุณนะคะการงานของคุณแล้วมันจะทำให้คุณรู้สึกถึงความผิดชอบที่มันเยอะกว่าเดิมรู้สึกมันยากจังเลยเฮ้ยอะไรเงี้ยมันรู้สึกแบบฉันทำได้หรอฉันมันดูยากไปหมดอ่ะแต่จะบอกว่าจริงๆอ่ะเสาเข้ามามันไม่ใช่แค่ความท้าทายความลำบากปัญหาแต่มันเข้ามาเป็นครูใหญ่เป็นของขวัญที่ดีที่สุดดีกว่าพฤหัสอีกถ้าคุณสามารถที่จะแก้ปัญหานี้และตื่นรู้กับสิ่งที่มันเข้ามาได้นะคะและผิดชอบได้มากขึ้นคุณก็สามารถเปลี่ยนสถานการณ์ต่างๆให้มันดีขึ้นได้สุขเข้าสู่ราศีพิจิกซึ่งก็เป็นเรือนที่7ของคุณนะคะในเรื่องพาร์ทเนอร์แพชชั่นสูงมากนะคะเข้าใจคนอื่นมากนะคะมีความถ้าเป็นเรื่องแฟนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันดึงดูดคนที่แบบเซ็กซี่มากเข้ามาในชีวิตหรือว่าดูแบบดูลึกลับอะลี้ลับลึกลับหน้าคนหาดีนะคะแล้วก็มันจะเป็นช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเรื่องพาร์ทเนอร์ของคุณนี่แหละนะพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนความรักคู่ครองศัตรูเปิดเผยนะคะเพราะว่า25ตุลาคมก็คือนิวมูนโซลาร์อีคลิปส์เกิดขึ้นใน2องศาพิจิกด้วยนะคะมันเหมือนได้คู่แบบเหมือนเริ่มต้นใหม่ตายแล้วเกิดใหม่เปลี่ยนรูปแบบพาร์ทเนอร์ที่เข้ามาในชีวิตไปหมดเลยนะคะจากความมืดสู่แสงสว่างนะคะซึ่งจริงแล้วอ่ะที่บอกไปข้างต้นจริงๆมืดก็ไม่ได้แปลว่ามันไม่ดีเพียงแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันทำให้เราได้เข้าใจ
โลกได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอ่ะเจนจะพูดแบบนี้แต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนาะการเริ่มต้นใหม่ต้องคือเริ่มต้นด้วยการสื่อสารสติปัญญาที่ดีแล้วอ่ะจะเห็นได้ว่าพลูโตมันฉาบคือคุณต้องเปลี่ยนแนวคิดทัศนคติโดยสิ้นเชิงแล้วพอเปลี่ยนแล้วอ่ะคุณจะสามารถรีครูทคนน่ะหาคนสื่อสารกับคนได้เข้าใจกับคุณมากยิ่งขึ้นก็อ่านชาร์ตแล้วสุดใจชื้นขึ้นมามากเลยจะเป็นแฟนก็แล้วแต่นะแฟนมันมีการเริ่มต้นใหม่เช่นกันแต่การเริ่มต้นใหม่คุณต้องเปลี่ยนมุมมองความเชื่อของตัวคุณเองหรือแม้แต่คนที่เข้ามานะคะให้มันไปทางเดียวกันคือเรือนที่9ต้องบอกว่าจริงๆเวลาเริ่มคู่ก็สำคัญมากนะเพราะว่าเรือนที่9มันเกี่ยวข้องกับศาสนาเกี่ยวข้องความเชื่อด้วยคือคุณคิดดูทุกอย่างเข้ากันหมดแต่มาบอกว่าเออแต่เราอะมองโลกคนละมุมเชื่อไม่เหมือนกันอันนี้มันก็ไปกันยากนะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นนะคะคุณจะต้องเหมือนเปลี่ยนสิ่งที่ทัศนคติที่เคยเป็นอะแล้วมันจะได้เจอคนที่ใช่อะนะคะอืมแล้วสิ่งนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนเอ็กโคเสียงสะท้อนไม่รู้เหตุการณ์ประมาณนี้มันเกิดขึ้นช่วงประมาณเมษาพฤษภาปีนี้ของคุณหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นรีซอร์สเนาะทรัพยากรการให้คุณค่าการเงินการพาวเวอร์การควบคุมอำนาจการปล่อยวางการยอมแพ้การเปลี่ยนแปลงหรือว่าความสัมพันธ์นะคะคือหัวข้อพวกนี้ถ้ามันได้เกิดมาช่วงประมาณเมษาพฤษภาปีนี้เนี่ยมันจะวน6เดือนมาเกิดขึ้นอีกครั้งนึงซึ่งต้องกลับไปนิดนึงว่ามีเรื่องไหนเกิดขึ้นกับฉันนะแต่มันตกเรื่องคู่นะเรื่องคู่เรื่องตัวตนถัดมา28ตุลาคมก็ดาวพฤหัสเข้าสู่ราศีมีนเนาะซึ่งก็เป็นเดือนที่11ของคุณเพื่อนเก่าคอนเนคชั่นเก่าวนกลับมาในชีวิตได้เป้าหมายเก่าๆเข้ามาแบบปาฏิหาริย์ได้29ตุลาคมก็คือดาวพุธเข้าสู่ราศีพิจิกก็คือเป็นเรือนที่7นะเป็นการที่มองเห็นอะไรในเชิงลึกซึ้งการใช้ลางสังหรณ์เซนส์ในการจะเลือกใครมาเป็นคู่ชีวิตในการจะเลือกใครมาเป็นคู่หุ้นส่วนคู่พาร์ทเนอร์นะคะคือตอนนี้แจงทำโปรเจกต์แล้วแจงก็ต้องรีคูทคนใช่ไหมแจงรู้สึกว่ามันเหมือนกับการหาคู่มากๆเข้าใจเลยแล้วก็เนี่ยมันเป็นจังหวะที่ชาวทุกศพทั้งหลายต้องใช้เซนน่ะลางบอกเหตุอ่ะในการจะหาใครแบบเนี้ยเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วเวลาคุณคุยอะค่ะคุณจะสามารถสื่อสารอะไรกับเขาได้ลึกซึ้งมากกว่าการที่จะพูดแต่แบบsmall talk กับพูดแต่เรื่องแบบผิวเผินอะไรอย่างเงี้ยนะคะ30ตุลาคมอังคารถอยหลังในราศีเมถุนซึ่งเป็นเดือนที่3ของคุณบางครั้งคุณอาจจะต้องพูดเยอะสื่อสารเยอะแต่มันเป็นสิ่งที่ต้องรอบคอบนิดนึงเนาะอาจจะเป็นสิ่งที่ความที่คุณต้องกลับไปทบทวนย้ำคิดย้ำทำเรื่องนั้นหลายครั้งนิดนึงในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็16พฤศจิกายน8พฤศจิกายนก็จะเป็นดาวฟูลมูนลูน่าอีคลิปส์เกิดขึ้นนะคะ16องศาทอรัสนะคะก็เปลี่ยนแปลงตัวเองโดยสิ้นเชิงนะคะจบบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่เรื่องงานมันเหมือนเป็นการทำลายล้างอะระบบใหม่ๆเปลี่ยนตัวเองโดยสิ้นเชิงออกไปให้หมดให้สิ้นนะคะพาร์ทเนอร์มันเหมือนเป็นการกดดันบางอย่างแล้วทำให้เราต้องเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันกระทันหันแล้วบอกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันทำให้คุณได้เจอสังคมใหม่ๆคอนเนคชั่นใหม่ๆเป้าหมายชีวิตที่มันดีมากๆเข้ามาในชีวิตนะคะ16พฤศจิกายนดาวศุกร์เข้าสู่ราศีธนูนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่คุณไปพัวพันกับเรื่อง passive income other people moneyการลงทุนเสียงโชคเสียงทายประมาณนี้ค่ะโอกาสการเงินเข้ามาดีมากๆ17พฤศจิกายนพุธเข้าสู่ Sagittarius นะคะสื่อสารคิดแต่กับเรื่องหาเงินในเรื่องการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของมันคุยเชิงลึกอะนะคะแล้วก็22พฤศจิกายนดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีธนูก็คือคุณจะไปพัวพันกับในเรื่องการเงินการลงทุน
other people นะของคนอื่นมากๆนะคะบ้านเช่าหุ้นปันผลนะคะแฟรนไชส์ network marketing นะคะพวก passive income ทั้งหลายทั้งแหล่คุณจะไปพัวพันกับเรื่องนี้แล้วก็ถามว่าประสบความสำเร็จไหมแน่นอนค่ะ23พฤศจิกายนจะเป็น new moon ในราศีธนูซึ่งเป็นเดือนที่8ของคุณ new moon คือการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะโดยการเริ่มต้นทางนี้มันจะมาแบบเจงจะบอกว่าปาฏิหาริย์น่ะคอนเนคชั่นคุณจะนำพามาซึ่งโอกาสที่ดีแบบมันเหมือนไม่ต้องพยายามก็มีเข้ามาเนี่ยหรอกไหมแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ที่บอกไปแล้วคุณจะต้องเปลี่ยนทัศนคติของคุณน่ะอย่างสิ้นเชิงให้ได้ก่อนสิ่งที่ทำอ่ะบางทีว่าด้วยเสามันฉากยูเรนัสใช่ไหมคือมันก็คงจะเป็นสิ่งที่คุณคาดการอะไรไม่ได้เลยอะค่ะคุณจะเรียนรู้การรับผิดชอบหลายอย่างในชีวิตที่มันมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ความเสียใจความรู้สึกเหมือนทำไมฉันเหมือนกับทำสิ่งนี้แล้วผิดหวังกับในเรื่องของพาร์ทเนอร์ออกมาเนี่ยแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้อะค่ะด้วยความที่นิมูลเกิดเดือนที่8แล้วมันเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่พาร์ทเนอร์ใหม่ๆคอนเนคชั่นใหม่ๆกับคุณดีมากๆก็มองแล้วรอบพระจันทร์นี้อาจารย์หยิบไพ่ให้เรื่องงานโวลเดอะโวลก็คือการจบเริ่มต้นใหม่โปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์ต่างประเทศนะคะที่มันก้าวหน้ามากๆหันหลังให้กับบางสิ่งบางอย่างนะคะที่รู้สึกมันไม่ตอบโจทย์ไม่เติมเต็มความรู้สึกคุณนะคะและสุดท้ายเดฟไพ่เดอะเอ็มเพอเรอร์ก็คือประสบความสำเร็จนั่นแหละคือคุณต้องออกไปจากจุดที่มันเป็นอยู่ที่มันไม่ชัดเจนที่รู้สึกว่าฉันทำแล้วมันก็ไม่ดีไม่ได้บางทีณปัจจุบันเนี่ยทุกอย่างสิ่งมันจะมาจากพาร์ทเนอร์ค่ะเพราะฉะนั้นน่ะคุณอาจจะต้องตระหนักเปลี่ยนแนวเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อพาร์ทเนอร์ของคุณในช่วงเวลานี้ก็ได้นะคะอีกใบควบคุมสติอารมณ์ได้นิดนึงเพราะว่าถามว่าทำได้ไหมทำได้ดีอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องของการเงิน8ไม้เท้าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้น The Magician เกิดขึ้นก็คือคุณเป็นนักเล่นแร่ปลาธาตุนะคะคุณสามารถจะทำอะไรได้อยู่แล้ว3ไม้เท้าคือการรอคอยความสำเร็จนะคะมันกำลังใกล้เข้ามาแล้วค่ะใจเย็นๆนิดนึงนะแล้วก็การเรียนต่อนะคะกลับไปเรียนสิ่งที่ตัวเองอยากจะเรียนมานานแล้วความชอบนะคะขยันอดทนต้องเดินทางนิดนึงสามารถทำได้นะคะในการเดินทางไกลนะคะอาจจะไปเที่ยวเล่นนะเจอเพื่อนชมนกชมไม้แบบนี้ก็ได้นะคะสุขภาพนะคะได้รับไพ่ชัยชนะเกิดขึ้นวิกตอรี่เกิดขึ้นนะก็น่าจะเป็นสิ่งดีๆในชีวิตนะคะแล้วก็ความรักนิดนึงค่ะธาตุน้ำเกิดขึ้นพฤษภก็ต้องพิจิกอยู่แล้วเนาะโดยปกติKnight of Cups นะคะถ้าธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกเนาะอาจจะรู้สึกไม่ได้ 100% รู้สึกว่ามามาหายหายแต่สุดท้ายอ่ะกงล้อโชคชะตามันขึ้นน่ะคือคุณต้องเรียนรู้อะค่ะแล้วที่บอกไปถ้าคุณเข้าใจตัวเองเข้าใจเขารักตัวเองมากพอรักเขามากพอแบบเนี้ยคุณจะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงที่นี้ไม่ได้แปลว่าต้องร้อยเขากลับมาไม่ใช่นะเหมือนถ้ามันรักตัวเองมากพอมันจะรู้ว่าเราจะเลือกยังไงตอบโจทย์ยังไงกับสิ่งที่ต้องเจอหลังจากนี้นะคะเพราะนั้นก็มีโอกาสแหละเริ่มต้นใหม่คนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะตรงนี้นะลองดูอาจเจอจากการทำงานก็ได้จ้ะไปแล้วขอบคุณนะคะเสียงแหบแล้วไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ